นผสมเครื่องสำอางอะไรทำให้อุดตันคนเป็นสิวควรเลือกเครื่องสำอางแบบไหนและล้างหน้ายังไงให้สะอาดหมดจดสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกลับมาอีกครั้งกับคลิปหลังกล่องนะครับวิดีโอรีวิวสกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมวันนี้เนี่ยเอ็งอยากมาพูดเกี่ยวกับหลายอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการเลือกการใช้แล้วก็การล้างเครื่องสำอางสำหรับคนที่เป็นสิวนะครับเรื่องราวของเอ็งเกี่ยวกับการใช้เครื่องสำอางในวัยที่เป็นสิวเนี่ยก็น่าจะเหมือนกับของหลายๆคนเลยนะครับมันจะเริ่มจากการเป็นสิวเม็ดใหญ่นะครับที่ขึ้นก่อนวันสำคัญอย่างเช่นการพรีเซนต์หน้าห้องหรือว่าการประชุมกับลูกค้าทำให้ต้องโปะฟาวเดชั่นหรือว่าคอนซีลเลอร์ลงไปบนสิวนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจกลับคืนมาแต่ว่าพองานสำคัญนั้นได้ผ่านไปแล้วเนี่ยสิวก็อาจจะแย่ลงนะครับหรือว่ามีสิวอื่นๆขึ้นมาเพิ่มซึ่งก็ทำให้คุณต้องยิ่งพึ่งพาเครื่องสำอางมากขึ้นไปอีกนะครับเพื่อพยายามปกปิดมันแต่พอมารู้ตัวอีกทีเนี่ยเครื่องสำอางก็กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และปัญหาสิวกับรอยสิวของคุณเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นเลยหลังจากที่ได้ศึกษาส่วนผสมจากคุณหมอเภสัชแล้วก็นักคิดค้นสูตรที่โรงงานเนี่ยอิงก็อยากมาทำวิดีโอให้เป็นไกด์สำหรับคนที่กำลังตกอยู่ในลูปชั่วร้ายนี้นะครับของการต้องใช้เครื่องสำอางระหว่างที่เป็นสิวถ้าถามแบบตรงๆเลยว่าเครื่องสำอางสามารถทำให้ปัญหาสิวแย่ลงได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เรามีสิวเนี่ยกรอบป้องกันผิวของเราจะมีความอ่อนแอแล้วก็ความเสียหายอย่างมากในบริเวณนั้นและการใช้เครื่องสำอางทับลงไปเนี่ยก็จะทำให้ผิวเรารักษาตัวเองได้ช้าลงนอกจากนี้ส่วนผสมต่างๆก็สามารถผสมกับแบคทีเรียเหงื่อแล้วก็ฝุ่นต่างๆที่อยู่บนผิวเราได้นะครับซึ่งก็สามารถทำให้เกิดการอุดตันได้เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณล้างออกไม่หมดเพราะฉะนั้นคุณหมอผิวหนังหลายๆคนก็เลยแนะนำให้หลีกเลี่ยงเครื่องสำอางในช่วงเวลาที่กำลังรักษาสิวอยู่นะครับแต่ถึงอิงจะเห็นด้วยกับคำแนะนำนี้แล้วก็ส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงเองก็ลดการใช้พวกคอนซีลเลอร์ต่างๆลงมาจนตอนนี้เนี่ยไม่ต้องพึ่งมันในชีวิตประจำวันแล้วนะครับจากประสบการณ์ของอิงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ว่าทำยากมากๆเพราะว่าการใช้เครื่องสำอางเนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นได้มากเลยและบางครั้งเนี่ยเราก็แค่อยากใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ไม่ต้องมาคอยกังวลเกี่ยวกับปัญหาผิวเราตลอดเวลาอิงเองก็โตมากับป้าป้าที่มีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็เขาก็พูดกับอิงเสมอว่าภารกิจของเขาเนี่ยก็คือการทำให้คนทั้งโลกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นมุมมองของอิงเกี่ยวกับเครื่องสำอางเนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากสกินแคร์นะครับสำหรับสกินแคร์เนี่ยอิงจะแนะนำให้ทุกคนพยายามตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกให้หมดเพื่อลดความเสี่ยงแต่สำหรับเครื่องสำอางเนี่ยอิงคิดว่าใช่มันเป็นความเสี่ยงแต่ว่าเรามาพยายามหาวิธีเพื่อลดความเสี่ยงนั้นโดยที่ไม่ต้องตัดขาดจากมันโดยทีเดียวเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้อิงจะไปที่โรงงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันต่อที่นู่นเกี่ยวกับส่วนผสมในเครื่องสำอางต่างๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าอย่างแรกที่อยากพูดถึงเนี่ยก็คือกลุ่มส่วนผสมต่างๆในเครื่องสำอางนะครับที่มีงานวิจัยชี้ว่ามีความเสี่ยงต่อการทำให้สิวเนี่ยแย่ลงกลุ่มแรกก็คือส่วนผสมสีแดงนะครับหรือว่า DNC Red Dyes ที่สามารถพบได้บ่อยในผลิตภัณฑ์อย่างเช่น Blush หรือว่า Foundation กับลิปต่างๆซึ่งถ้าเกิดลองพลิกหลังกล่องดูเนี่ยก็จะเห็นเป็นพวกโค้ดสีพวกนี้นะครับอย่างที่เห็นได้ในตัว L'Oreal True Match Foundation ตัวนี้นะครับซึ่งอิงเอามาเป็นตัวอย่างสีพวกนี้เนี่ยจะได้มาจากอุตสาหกรรมถ่านหินนะครับหรือว่าน้ำมันดิบคุณหมอหลายๆคนที่ปรึกษาด้วยรวมถึงงานวิจัยต่างๆที่อิงอ่านเนี่ยก็ชี้นะครับว่ามันมีเคสของคนที่เกิดปัญหาสิวในช่วงบริเวณแก้มนะครับจากการใช้ส่วนผสมนี้ซึ่งอาจจะเกิดจากอนุพันธ์ไม่ดีนะครับที่ติดมาด้วยจากถ่านหินถ้าถามอิงนะครับอิงก็คิดว่าเป็นส่วนผสมที่ควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อนเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็ดูว่าปัญหาสิวคุณดีขึ้นหรือไม่แต่ว่าถ้าเกิดคุณใช้มาหลายเดือนหรือว่าหลายปีแล้วไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องเอามันออกจากรูทีนของคุณยังไม่พร้อมใช่ไหมคะอ๋อยังเลยค่ะเกิดอิงกลับมาหลังเที่ยงได้ไหมครับบ่ายโมงงั้นเดี๋ยวออกไปหาข้าวกินก่อนแล้วเดี๋ยวก็กลับมาบ่ายโมงงั้นพี่จะได้บอกเพราะว่าเป็นบ่ายโมงขอโทษทีค่ะนอกจากนี้นะครับสีอีกตัวหนึ่งที่พบเคสของอาการแพ้บ่อยเนี่ยก็คือสีสตรอเบอรี่หรือว่าคาร์มายน์หรือว่าที่หลังกล่องเนี่ยจะเป็นโค้ดสี CI75470เป็นสีแดงที่ได้มาจากการต้มแมลงชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโคชีเนียลถ้าเกิดคุณลองพลิกหลังกล่องดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันสามารถพบได้ในผลิตภัณฑ์มากมายเลยนะครับโดยเฉพาะบลัชจากประเทศอเมริกาอย่างเช่นในตัวบลัชฟิตมีของ
Maybelline และที่น่าสนใจนะครับก็คือมันเป็นส่วนผสมเดียวกันกับที่ทำให้เม็ดสีช็อกโกแลตของ M&M กับปูอัดเป็นสีแดงใช่แล้วครับครั้งแรกที่ได้ยินก็ค่อนข้างเกิดอาการช็อกเหมือนกันเมื่อพูดถึงอาการแพ้นะครับแน่นอนว่าอีกส่วนผสมนึงที่เราต้องพูดถึงก็คือน้ำหอมไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมสังเคราะห์ที่หลังกล่องจะเขียนว่า Fragrance หรือ Perfumeหรือว่าส่วนประกอบของน้ำหอมต่างๆที่อาจจะมีชื่อเรียกยากนิดนึงนะครับซึ่งเดี๋ยวเองจะลิสต์ไว้ให้ตรงนี้อย่างเช่นในตัว L'Oreal Infallible Foundation นะครับมันก็มีส่วนประกอบของน้ำหอมอย่างเช่น Hexyl Cinnamon Citronella แล้วก็ Linalool ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเป็นน้ำหอมตัวพวกนี้ก็มีความเสี่ยงสูงแล้วก็สามารถนำไปสู่อาการแพ้แล้วก็ปัญหาผิวหนังมากมายเลยนะครับสำหรับคนที่มีผิวแพ้ง่ายแล้วก็คนที่มีผิวแพ้น้ำหอมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราควรมองหาอะไรในเครื่องสำอางบ้างสำหรับคนที่มีปัญหาสิวนะครับอิงแนะนำให้หาเครื่องสำอางที่ใช้สีมินเนอรัลนะครับซึ่งก็คือสีที่ได้มาจากแร่ธาตุต่างๆนั่นเองแล้วก็จะสังเกตได้จากส่วนผสมสีขาวอย่างเช่นซิงค์ออกไซด์หรือว่าไทเทเนียมไดออกไซด์หรือว่าสีแดงสีเหลืองหรือว่าสีดำที่ได้จากไอรอนออกไซด์นะครับซึ่งเดี๋ยวอิงก็จะลิสต์โค้ดสีไว้ให้ด้วยตัวพวกนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างความเสี่ยงต่ำแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าสีที่ได้จากอุตสาหกรรมถ่านหินหรือว่าแมลงนะครับบางคนอาจจะคุ้นๆกับส่วนผสมของซิงค์ออกไซด์กับไทเทเนียมไดออกไซด์นะครับเพราะว่ามันก็เป็นส่วนผสมฟิลเตอร์ในครีมกันแดดประเภทมินเนอรัลเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะสามารถช่วยป้องกันแสง UVA แล้วก็ UVB ได้เล็กน้อยในขณะที่สีที่เป็นไอรอนออกไซด์อย่างเช่นสีแดงกับสีเหลืองกับสีดำที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้นะครับก็จะสามารถปกป้องบลูไลท์ได้เล็กน้อยเช่นกันนอกจากนี้เนี่ยอิงก็แนะนำให้หาพวกเครื่องสำอางที่เขียนว่า non comedogenic หรือว่าไม่อุดตันนะครับ comedogenic rating หรือว่าค่าการอุดตันของส่วนผสมเนี่ยจะสามารถหาได้ในเว็บไซต์อย่างเช่น CosDNA Skin Charisma หรือว่า EWG นะครับและแบรนด์เครื่องสำอางต่างๆก็จะใช้เรตติ้งเดียวกันเลยเพื่อบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยไม่มีส่วนผสมที่จะทำให้เกิดการอุดตันได้จริงๆแล้วข้อบกพร่องใหญ่ของเรตติ้งพวกนี้เนี่ยก็คือมันได้มาจากงานวิจัยที่ทำบนหูกระต่ายหรือว่าบนหลังมนุษย์และนักวิจัยต่างๆก็มารู้ที่หลังนะครับว่าผิวบนหูกระต่ายกับผิวบนหลังของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเหมือนผิวบนหน้าของเราเท่าไหร่แต่จากประสบการณ์ของอิงเองนะครับคำแนะนำของอิงก็คือให้หาเครื่องสำอางที่เขียนว่า non comedogenic หรือว่าไม่อุดตันไว้ก่อนเพราะการมีเคลมนี้ก็ดีกว่าไม่มีเลยนะครับเครื่องสำอางต่างๆที่อิงเคยใช้ที่อิงได้เลือกผ่านเกณฑ์ต่างๆที่อิงได้อธิบายไปเมื่อกี้เนี่ยก็จะมีตัว Eucerin Cover Stick ตัวนี้นะครับแล้วก็ foundation กับ concealer ของ Sephora Collection นะครับที่ราคาไม่แพงเลยแล้วก็มีของ Bare Minerals Derma Blend แล้วก็ Clinique นะครับแล้วก็ล่าสุดอิงก็เพิ่งซื้อตัวนี้ของ BK มาแต่ว่ายังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวอิงจะใส่ลิงก์แล้วก็ชื่อของผลิตภัณฑ์พวกนี้ลงไปใน description box ด้านล่างให้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอิงจำชื่อของมันไม่ได้ทั้งหมดทุกตัวก็มีเคลมของ non comedogenic หรือว่าไม่อุดตันนะครับซึ่งก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่อย่างที่อิงบอกไปมันก็ไม่สามารถเชื่อมั่นได้ 100% นะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีน้ำหอมแล้วก็ใช้สีจากกลุ่ม mineral ทั้งหมดนะครับอิงก็เลยคิดว่าความเสี่ยงค่อนข้างต่ำถ้าอยากให้อิงทำวิดีโอพาร์ท 2เพื่อมารีวิวผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ให้อิงรู้ได้ด้านล่างนะครับแต่อาจจะต้องคอลแลบกับพวกยูทูบเบอร์สายเมคอัพด้วยนะครับเพราะว่าอิงไม่ค่อยมีความรู้ในด้านการเลเยอร์หรือว่าเทคนิคการลงเครื่องสำอางต่างๆแต่แน่นอนว่าถึงคุณจะพลิกหลังกล่องดูส่วนผสมเพื่อเลือกสิ่งที่ความเสี่ยงต่ำแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณล้างมันออกไม่หมดเนี่ยปัญหาสิวก็จะตามหลอกหลอนคุณไปเรื่อยๆนะครับเพราะตลอดทั้งวันเครื่องสำอางบนหน้าของเราก็จะสะสมมลภาวะเหงื่อแล้วก็แบคทีเรียต่างๆนะครับซึ่งถ้าไม่ล้างออกจะสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณเนี่ยตกใจนะครับแล้วก็รับไม่ไหวคุณก็ต้องทำดับเบิลคลีนส์นะครับซึ่งก็มี3ออปชันให้เลือกออปชันแรกก็คือการใช้เมคอัพไวป์แล้วก็ตามด้วยโฟมล้างหน้านะครับแต่เป็นทางเลือกที่ส่วนตัวแล้วอิงไม่ค่อยชอบนะครับเพราะไวป์พวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยทำอะไรมากนะครับอิงรู้สึกว่ามันแค่เคลื่อนย้ายเครื่องสำอางจากจุดนึงของหน้าคุณไปอีกจุดนึงและตัวไวป์นะครับส่วนใหญ่ก็จะย่อยสลายยากแล้วก็ไม่ดีต่อสภาพแวดล้อมด้วยออปชันที่2ก็คือการใช้สำลีชุบ micellar water นะครับแล้วก็เช็ดทั่วหน้าตามด้วยโฟมล้างหน้าธรรมดา micellar water จะมีส่วนผสมของ surfactants อ่อนๆ นะครับซึ่งจะสามารถช่วยสลายความมันหรือว่าส่วนผสมในเครื่องสำอางต่างๆของคุณได้และทำให้โฟมล้างหน้าของคุณไม่ต้องทำงานหนักมากในสเต็ปที่2แต่ส่วนตัวแล้วอิงไม่ค่อยชอบ micellar water เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันต้องใช้สำลีถูหน้าซึ่งก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดการระคายเคืองแล้วจากประสบการณ์นะครับอิงคิดว่าตัว micellar water เนี่ยมันทำความสะอาดได้ไม่ดีเท่ากับ oil หรือว่า balm cleanser ซึ่งก็นำไปสู่ออปชันที่3หรือว่าออปชันโปรดของอิงเลยนะครับนั่นก็คือการใช้ oil หรือว่า balm cleanser หลักการในออปชันนี้ก็คือน้ำมันชอบน้ำมันแปลว่าส่วนผสมของน้ำมันใน oil หรือว่า balm cleanser เนี่ยจะช่วยดึงส่วนผสมน้ำมันหรือว่าส่วนผสมต่างๆในเครื่องสำอางให้ออกมาและเมื่อคุณตามด้วยโฟมล้างหน้าธรรมดาเนี่ยพวกสาร
ารทำความสะอาดที่เรียกว่า surfactants ในโฟมก็จะล้างสิ่งสกปรกทั้งหมดที่กองอยู่บนผิวของคุณอยู่แล้วนะครับให้ออกมาอย่างง่ายดายเลยส่วนตัวแล้วอิงคิดว่านี่เป็นวิธีที่อ่อนโยนแล้วก็ทำความสะอาดได้ลึกที่สุดนะครับ oil cleanser ตัวนึงที่อิงชอบอยู่ตอนนี้ก็คือของ Perido นะครับตัว from green cleansing oil มันไม่ทำให้อุดตันนะครับถ้าเกิดคุณตามด้วยโฟมล้างหน้าธรรมดาแต่ว่าอิงก็เข้าใจนะครับว่าบางคนที่มีผิวมันมากๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นอีกทางเลือกนึงก็คือการใช้ cleansing balm จริงๆอิงชอบ cleansing balm มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันรู้สึกดีมากๆเลยตอนใช้ตัวที่อิงชอบที่สุดตอนนี้เลยนะครับก็คือตัว oat cleansing balm ของ the inky list ส่วนผสมหลักหรือว่าเบสของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือ sweet almond oil นะครับที่เป็นส่วนผสมที่ดีมากๆเพราะว่ามันสามารถเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีวิตามิน E กับ B ที่จะสามารถเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้แล้วก็มีสารสกัดจากข้าวโอ๊ตนะครับซึ่งอิงพูดอยู่เสมอว่าเป็นหนึ่งในสารสกัดโปรดของอิงเลยเพราะว่าจากประสบการณ์ของอิงเนี่ยมันสามารถช่วยลดการระคายเคืองบนผิวได้ดีมากๆตัวนี้ไม่มีน้ำหอมอิงใช้แล้วไม่แสบตานะครับแล้วก็อิงคิดว่าราคาจับต้องได้มากๆเลยตัวนี้อิงรู้สึกว่าเพิ่งเข้าเมืองไทยเลยนะครับสามารถหาซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ของ Sephora เดี๋ยวอิงก็จะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างด้วยเช่นกันและสำหรับ cleanser ธรรมดาในขั้นตอนที่2เนี่ยอิงก็แนะนำให้คุณไปดูวิดีโอโฟมล้างหน้าของอิงได้นะครับเพื่อเรียนรู้วิธีการเลือกโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนแล้วก็เคารพผิวคุณที่สุดอิงอยากให้สังเกตด้วยนะครับว่าในทั้ง3 option ที่อิงได้พูดมาเนี่ยไม่มีอันไหนมีโทเนอร์หรือว่าเครื่องทำความสะอาดอย่างลูน่าโทเนอร์เนี่ยมันไม่มีสารทำความสะอาดหรือว่า surfactants นะครับแปลว่ามันจะไม่สามารถทำความสะอาดได้และถ้าเกิดคุณใช้สำลีชุบโทเนอร์แล้วก็เช็ดหน้าคุณหลังล้างหน้าเสร็จเนี่ยแล้วมันยังมีคราบติดมาก็แปลว่าคุณยังล้างหน้าอย่างผิดวิธีหรือว่าหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับการล้างหน้าของคุณไม่ได้นอกจากนี้เนี่ยพวกเครื่องทำความสะอาดต่างๆอย่างเช่น Foreo เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อิงชอบนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ nice to have ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องสำอางเยอะแค่ไหนคุณก็สามารถล้างมันออกได้หมดด้วยเทคนิคที่อิงได้อธิบายไปนะครับโดยการใช้แค่มือที่พ่อแม่ของคุณให้มานั่นเองสุดท้ายแล้วเนี่ยอิงอยากเน้นนะครับว่ามันไม่มีลิสต์มหัศจรรย์หรอกที่จะสามารถบอกเราได้ว่าส่วนผสมเครื่องสำอางอะไรจะทำให้อุดตันหรือว่าไม่อุดตันแม้กระทั่งงานวิจัยที่ทำเรตติ้งของการอุดตันของส่วนผสมเนี่ยก็ยังไม่สามารถเชื่อถือได้ 100% เลยในการใช้เครื่องสำอางเนี่ยเราถึงต้องทำใจไว้ระดับนึงนะครับว่ามันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นการล้างหน้าอย่างถูกวิธีหรือว่าการทำ double cleanse ถึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยส่วนตัวแล้วเนี่ยอิงก็เป็นคนที่ค่อยๆถอยห่างออกจากผลิตภัณฑ์อย่างเช่น foundation กับ concealer นะครับนอกจากถ้าวันไหนมีสิวเม็ดเริ่มขึ้นมาก่อนงานใหญ่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่พูดง่ายแต่ว่าทำยากนะครับแล้วมันก็ใช้เวลาในการปรับทัศนคติของตัวเองแล้วก็เรียกความมั่นใจในตัวเองขึ้นมานะครับอิงก็เข้าใจดีเลยนะครับแล้วอิงก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังเผชิญปัญหานี้อยู่ด้วยและอิงก็หวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เหมาะกับผิวที่เป็นสิวของคุณได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดคุณชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนของคุณที่คุณคิดว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามอิงบนโซเชียลมีเดียด้วยนะครับช่วงนี้อิงก็มีคอนเทนต์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าอินโฟกราฟิกต่างๆที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สกินแคร์อย่างถูกวิธีนะครับแล้วเดือนหน้าอิงก็จะมีกิฟต์เอาไว้ผ่านช่องทางพวกนั้นด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้อิงมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับ